มาต่อกันนะครับกับตอนที่2นะของเครื่องมือ Info Tool นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับในส่วนที่เรียกว่า Tag Tool Tag เนี่ยก็คือเลเยอร์นั่นแหละนะครับแต่เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ย SketchUp ก็เรียกว่า Tag นะครับก็ Tag Tool ทำงานยังไงบอกได้เลยชีวิตดีๆครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการสร้างชิ้นงานขึ้นมาก่อนนะผมไปที่คำสั่งนะครับนี่ td text นะครับแล้วผมก็สร้างขึ้นมาเลยนะง่ายๆครับอ่ะเอาเป็น a ก่อน a อันนี้ a นะครับจากนั้นมาก็ต่อเลยครับ b แล้วก็ตัวต่อไป c นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นกอไก่กอไก่นะภาษาไทยต่อไปก็ขอไข่อ่ะแล้วก็ตัวต่อไปครับคือคอควายอันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อ่ะตัวหนังสือต่อไปตัวเลขด้วยตัวเลขก็คือ1แล้วก็2แล้วก็3นะครับนี่แล้วก็เป็นตัวเลขไทยด้วยนะครับเอาสักนิดนึงอันนี้เป็นเลข1แปลกดีเหมือนกันนะไม่ได้ใช้นานไม่คุ้นตาเลยเลข2เรามีเลขไทยด้วยนะแล้วก็3ครับไม่ค่อยได้ใช้กันละแล้วก็เดี๋ยวเอาสัญลักษณ์นิดนึงนะสัญลักษณ์บวกแล้วก็เอาเป็นตัวหารเอาเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์ไอตัวนึงก็เป็นสัญลักษณ์กันนะดอลลาร์โอเคครับเรียบร้อยแล้วคือเวลาเราสร้างโมเดลขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะมีอะไรแบบนี้แหละนะครับที่เป็นชิ้นงานต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพิ่งผมนะสร้างขึ้นมาเป็นตัวเลขตัวสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อจะให้เห็นง่ายครับปกติแล้วเนี่ยการสร้างเลเยอร์นะครับแล้วก็ย้ายเลเยอร์เนี่ยจะใช้คำสั่งพื้นฐานนะเรียกว่า tag tool นะครับแต่ของเราไม่เอาละนะครับเรามีเครื่องมือใหม่ของเรานะครับให้คลิกไปที่คำสั่งครับเรียกว่า tag tool นะครับบริเวณนี้ tag tool นะครับดูอีกทีนะบริเวณนี้นะครับ tag tool ซึ่งในคลิปที่แล้วเราเรียน definition tool บ่อยแล้วนะครับอันนี้ tag tool ครับก็ tag tool เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็สังเกตนะครับว่ามันยังไม่มีแท็กอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีแท็กเราเปิดไฟล์ใหม่เลยนะครับเราสามารถเปิดพร้อมกับเครื่องมือ definition tool ได้ครับซึ่ง definition tool เนี่ยผมสร้างเป็นคอมโพเนนต์ไว้ครับเราสามารถกดไฮไลท์โหมดนะครับ toggle highlight mode แล้วกดเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตัวหนังสือให้เราอันนี้คือตัวที่เราใช้นะครับในคลิปที่แล้วนะเป็น definition tool ครับอ่ะเราไม่ใช้ครับเราใช้ตัว tag tool ครับ tag tool เนี่ยจริงๆทำงานใกล้เคียงกันนะครับค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับคำสั่งเริ่มต้นเลยก็คือการสร้างเลเยอร์หรือ text เราจะไม่สร้างด้วยเครื่องมือตรงนี้อีกแล้วนะครับเราจะมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่าตรงนี้ครับบวกครับกดเครื่องหมายครับ add แล้วเรากดเลยครับนะผมตั้งชื่อเลยว่าภาษาอังกฤษแล้วก็กด apply ครับได้เลยภาษาอังกฤษครับต่อไปครับกดบวกครับพิมพ์ว่าภาษาไทยแล้วกด apply ครับต่อไปครับเราจะมีตัวเลขนะครับกดบวกครับตัวเลขสากลนะครับแล้วก็บวกต่อครับตัวเลขไทยนะครับโอเคจากนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์นะก็ไม่ต้องแยกไทยนะแล้วก็กด apply ครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับเลเยอร์ก็จะไปสร้างที่คำสั่ง tag ด้วยนะครับนี่เรื่องปกตินะครับใกล้เคียงกันนะครับเอาละนะครับ
สำคัญตรงนี้ครับเราสามารถกดปุ่มนี้ครับเรียกว่า Color by Text นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะ Color by Text ให้เรานะครับสังเกตนะครับว่าเวลากด Color by Text แล้วเนี่ยมันขึ้นสีขาวมันก็เลยไม่เห็นนะครับว่าโหมด Color by Text คืออะไรเพราะว่าชิ้นงานเนี่ยนะครับแท็ก Untag เนี่ยนะครับมันสีขาวครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนยังไงครับกดคำสั่งดีสอครับเหมือนกับตัว Definition Tool เลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีครับตัวนี้ Color ครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยกดโอเค Apply เห็นไหมครับมันก็จะปรับเข้าสู่โหมด Color by Text นะครับเปลี่ยนสีได้นะกดดีสอครับแล้วก็เปลี่ยนสีสีเขียวโอเคครับต่อไปครับการย้ายเลเยอร์นี่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ดีหน่อยนะใช้คำสั่งจิ้มนะครับแต่ของเรานี่ง่ายกว่าครับวิธีการคือเลือก A B C จากนั้นครับกดแค่ตัวเลขครับให้ถูกครับนี่คือตัวภาษาอังกฤษครับกดภาษาอังกฤษเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับกขคภาษาไทยครับกดภาษาไทยโอ้โหง่ายมากๆครับนี่คืออะไรตัวเลขสากลนี่ครับตัวเลขไทยแล้วก็ตรงนี้ครับคือสัญลักษณ์ง่ายไหมครับถ้าสีก็เคียงกันครับกดเปลี่ยนสีได้เลือกสีครับนี่นะสีครับมันจะใกล้เคียงกันก็เปลี่ยนดินสอแล้วก็เปลี่ยนสีครับโอเคครับเห็นไหมสีมันก็จะเปลี่ยนแล้วครับอันนี้คือหลักการง่ายๆครับย้ายเลเยอร์ง่ายมากๆครับ easy and fun เลยนะนี่ครับนี่มา copy ไปต่างๆครับนี่อันนี้ต่อไปครับสมมติถ้าเรามีตัวใหม่A B C D D นะแล้วผมก็ต่อนะครับบวกต่อแล้ว E โอเคผมต้องการที่จะย้ายเลเยอร์เอาไอ้ตัวเนี้ยมาครับมาแทนตัวนี้ทำยังไงดูวิธีการนะเราก็แค่เลือกแล้วพิมพ์ใหม่ก็ได้แต่มีการดูดครับนี่ดูดครับพลิกแล้วก็ดูดครับปั๊บนะครับก็ดูดเลเยอร์เนี่ยกดดูดครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวสร้างตัวใหม่ครับเดี๋ยวปิดก่อนเปิดใหม่กดดูดครับเนี่ยดูดนะครับเอาละแต่การดูดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องชิปค้างไว้แล้วหมุนออกมาครับเพราะว่าถ้าเราดูดเนี่ยไปดูดที่เฟซยุ่งเลยถูกไหมครับแล้วเราชิปค้างไว้แล้วก็หมุนออกมาข้างนอกเห็นไหมครับมันคือเลเวล0จำได้ไหมครับไปดูที่ตัว layer tool ตัวที่ defend tool นะเราสามารถจะดู level ได้ครับดูดปุ๊บจะนั่งออกคำสั่งเทครับเห็นไหมครับเวลาเทปุ๊บเนี่ยถ้าเราเทแค่เลเยอร์ตัวเดียวครับด้านหน้าเนี่ยมันจะติดแค่หน้านะอันดูครับให้เรากดเทแล้วชิปค้างไว้นะแล้วหมุนออกมาเห็นไหมครับเราสามารถเททั้งหมดได้นั่นหมายคือถ้าเรามีอะไรก็ตามครับเนี่ยงองูแล้วก็ต่อเต่าวิธีการคือก็ย้ายธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเราต้องการดูดครับแล้วก็ดูดเอาเนี่ยดูดแล้วก็เทดูก่อนดูดแล้วก็เทครับเอาใหม่ดูดใหม่ดูดจึ๊บแล้วก็เทเนี่ยต้องชิปค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวพลาดนะครับเรียบร้อยเท please load IFC 2x3 schema this model ครับก็คือเวลาทำงานเนี่ยมันจะมี IFC ครับขึ้นเตือนเสมอซึ่ง IFC เนี่ยนะครับถ้าใครไม่ใช้นะก็ไม่ต้องสนใจนะฮะแต่จริงๆอ่ะเราใช้เครื่องมือตัวนี้มันต้องทำบิมครับนั้นวิธีการคือนะครับดาวน์โหลดก่อนครับทำยังไงเหมือนกับตัว Defiant Tool เลยครับเราต้องดาวน์โหลดบิมครับไปที่คำสั่งครับattention โอ้โทษทีไม่ใช่ window นะ model info window model info ครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง classification ครับนะแล้วไปที่คำสั่ง import ครับเพื่อจะ import ifc 2.3 ครับดับคลิกครับแล้วก็โหลดครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลียร์เนาะ
ต่อไปนี้ครับเราเลือกไฟล์ IFC ได้ซึ่ง IFC คืออะไรคือไฟล์กลางครับที่เราจะแชร์ไปหาโมเดลต่างๆนะครับที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Revit, Archicad, Allplan, Tekka นะครับ Navisworks อะไรพวกนี้ที่เป็น IFC เนี่ยมันก็สามารถจะแชร์พวกนี้หากันแล้วดูข้อมูลได้นะครับอันนี้เป็นการแชร์ไฟล์เนาะถ้าใครทำงานร่วมกับคนอื่นก็ไอ้นี่สามารถปรับเป็น IFC ได้แต่ต้องดาวน์โหลดก่อนนะแต่เบื้องต้นแล้วทุกคนจะรู้นะว่าเราสามารถที่จะย้ายเลเยอร์ได้ง่ายมั้ยครับแล้วก็ดูดและเทได้ด้วยอันนี้คือเหมือนกับ Dev Fiend Tool เลยนะครับแต่ต้องมีการคลิกเมาส์นะหมุนล้อหมุนไปมาเพื่อเลือกเลเวล1 2 3 4โดยเฉพาะกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะครับไอ้ตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเอาล่ะนะครับนอกเหนือจากที่เราสามารถจะสร้างเลเยอร์แล้วย้ายเลเยอร์ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับยังมีคำสั่งการเลือก select ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะผมจะปิดโหมด color by tag ก่อนจากนั้นนะครับผมอยากได้ตัวเลขสากลผมกดตัวเลขสากล นะครับตรงนี้แล้วผมก็กดฝั่งนี้ครับกดเลือกเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเลขสากลทันทีครับอ่ะผมกดที่ว่า1ครั้งต้องการภาษาอังกฤษครับกดกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ภาษาอังกฤษเห็นไหมครับหรือต้องการเลือกภาษาไทยด้วยพร้อมกันครับกดซ้ำก็จะได้ตรงนี้เลยครับทันทีหรือเราต้องการเอาออกครับกดซ้ำตัวเก่าครับมันจะเอาออกให้เราชีวิตดีไหมครับทุกคนต่อไปนี้การเลือกก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายครับต่อไปครับให้รู้อย่างนี้นะว่าการเลือกเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปด้วยอันนี้คือกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปนะครับแล้วอันนี้ก็คือกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปเวลาเราออกคำสั่ง select นะครับเนี่ย select นะครับผมต้องการตัวเลขสากลครับกด select มันจะเลือกไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่นอกกรุ๊ปวิธีการคือเราต้องเข้าไปในกรุ๊ปก่อนครับเห็นไหมครับแล้วเรากดตัวเลขสากลครับมันถึงจะเลือกได้ทุกคนต้องเข้าใจกันนะว่ามันทำงานบนเลเวลเดียวกันเท่านั้นนะครับเลเวลคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นดูนะอันนี้คือผมเข้าไปข้างในนะแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปตัวนี้นะครับไม่ใช่เมคกรุ๊ปนี้เมคกรุ๊ปแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปตัวนี้นะครับเมคกรุ๊ปจากนั้นผมจะเมคกรุ๊ปซ้อนครับเมคกรุ๊ปแล้วมาดูกันว่ามันมีกี่เลเวลครับวิธีเช็คก็ง่ายมากเนี่ยการดูดครับกด pick in model จิ้มลงไปครับชิปเนี่ยถ้าเราจิ้มลงไปไหมครับแล้วเราก็เนี่ยมันกดชิปค้างไว้แล้วก็เลื่อนเข้าไปครับเห็นไหมมันจะซูมเข้าไปข้างในครับแล้วก็ซูมเข้าไปอีกมันก็จะบอกว่านะครับเลเยอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยจนเจอเลเยอร์เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเลเยอร์ที่มันอยู่ข้างในเข้าใจไหมครับมันจะบอกเลเวลเนี่ยอยู่เลเวล3เลยนะเนี่ยครับเข้าใจไหมครับทุกคนเก็ตเนาะอันนี้ก็เลเวล2เคลียร์เนาะนะครับเคลียร์นะโอเคจำไม่ดีนะนี่คือหลักการนะ select เนี่ยคนต้องมันต้องอยู่เลเวลเดียวกันนะอย่างนี้กดตัวเลขไทยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันต้องอยู่ที่หลักการก็คือว่ามันต้องอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคต่อไปครับเรายังสามารถที่จะนะครับมากำหนดหมวดงานได้ด้วยครับหมวดงานนะครับอย่างเช่นผมต้องการแบ่งเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือและสัญลักษณ์ผมก็จะมานะครับสร้างเข้าไปที่ตัวเลขสากลนะครับกดดีสอและผมก็จะมาแคสซิฟายอันนี้ IFC ผมไม่เปลี่ยนนะเกียรติเปลี่ยนไม่ต้องยุ่งนะครับก็คือไม่ต้องยุ่งเลยนะ IFC ไม่ต้องยุ่งละให้เรามาสร้างกรุ๊ปครับกดบวกตรงนี้ครับตั้งเลยนะครับว่าเป็นตัวเลขตัวเลขแล้วก็กดโอเคนะครับเฮ้ยนะโอเคแล้วก็เลือกครับลืมไปไม่ได้กดเลือกไงพิมพ์ตัวเลขงงเองทำเองตัวเลขคือถ้ากดบวกปุ๊บมันยังไม่สร้างนะมันต้องไปเลือกอีกทีครับตัวเลขตัวเลขตัวเลขครับนี่ตัวเลขสากลนะต่อไปครับเรายังหลักการเดียวกันครับเราใช้ความแท้หลักการก็คือว่าเราสามารถจะ copy ครับได้ด้วยครับนะก็หลักการคือผมก็จะ copy ครับกดตรงนี้ copy group แล้วก็เอาไปวางตรงไทยครับคลิกขวาแล้วก็วางและตอนนี้ครับจะเห็นว่าตัวเลขไทยเนี่ยก็จะมีตัวเลขด้วยครับเข้าใจไหมครับ copy วางได้นะครับตัวเลขต่อไปตัวหนังสือนะครับเรามาที่ตัวแล้วก็มาที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษครับ
ตรงนี้ภาษาอังกฤษนะกด D2 ครับผมก็บอกว่าอันนี้เป็นตัวหนังสือกรุ๊ปตัวหนังสือนะครับกดโอเคแล้วก็เลือกตัวหนังสือพิมพ์ครับตัวหนังสือฟิลเตอร์หากดโอเคครับจากนั้นก็ copy ครับคลิกขวาตัวหนังสือครับ copy แล้วก็ไปวางโทษทีครับเอาอันนี้อยู่ในตัวตัวหนังสือ copy ตัวภาษาอังกฤษครับคลิกขวา copy คือ copy อะไรก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เราเลือกแต่ถ้าเรา copy copy อะไร copy กรุ๊ปครับแล้วก็วางแล้วก็วางอ่ะเอาละผมไป copy ผิดอันหรือเปล่าโอเควางยังเอาไป copy ภาษาอังกฤษนะ copy group แล้วมาภาษาไทยครับแล้วก็วางก็จะได้นะครับตัวหนังสือเลยจริงๆเราพิมพ์เองได้นะแต่จริงๆก็ copy จะง่ายกว่านะครับพิมพ์เองได้ต่อไปก็เหลือแต่สัญลักษณ์ครับแล้วก็มาผมแก้เองนะครับสัญลักษณ์ก็บวกสัญลักษณ์กดโอเคครับแล้วก็ตอนนี้ครับเวลาเราอยู่ในห้องประชุมครับเราอยากจะเห็นอะไรครับอยากเห็นกดชาร์ปครับชาร์ปตัวเลขเห็นไหมครับมันก็จะเหลือแต่ตัวเลขครับให้เราครับแล้วเรากดตัวนี้ select ครับเนี่ยแล้วก็กดรูปตาแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไว้นะครับว่า select นี้ไม่ได้เพราะว่ามันอะไรมันอยู่คนละกลุ่มกันอ่ะมันก็เลยปิดได้แค่นี้ครับเข้าใจไหมครับตัวเลขนะครับตัวเลขสากลตัวเลขไทยปิดเลยครับเห็นไหมนี่ครับสบายสบายเลยโอเคไหมครับทุกคนเคลียร์เนาะนี่นะครับต่อไปต้องการเอาเป็นตัวหนังสือก็กดชาร์ปตัวหนังสือเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคไหมครับเคลียร์เนาะอันนี้ก็โชว์ขึ้นมาครับก็สามารถที่จะปิดเปิดตาได้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทำงานนะครับต่อไปนะครับยังมีอีกเยอะนะครับนะต่อไปเราสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยคืออะไรเนี่ยทำไมไอ้ตัวเนี้ยมันถึงค้างตลอดเวลานะครับไอ้ค้างนี่คืออะไรครับคือการล็อกครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคือถ้าเราคลิกไว้อย่างนี้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามครับมันจะค้างอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาครับนั่นความหมายคืออะไรเลเยอร์ที่เราใช้บ่อยๆนะครับเราจะฟิกไว้เลยตรงนี้ครับเข้าใจไหมครับเนี่ยมันจะฟิกไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องตามหาอีกให้มันเสียเวลาไงโอ้โหนะอันนี้ถ้าใครเป็นสายการทำงานแบบนะครับมืออาชีพเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอย่างเงี้ยชีวิตดีๆเพราะว่าล็อกได้ด้วยครับอย่างเช่นเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับนะครับผมสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลยนะเป็นไงโครงสร้างนะฟุตติ้งครับ apply แล้วก็บวกต่อครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นบีมเห็นไหมครับแล้วผมบวกต่อครับเป็นคอลัมน์เห็นไหมครับกด apply นี่ครับแล้วตอนนี้เวลาผมทำงานขึ้นมาผมก็เขียนนะครับอ่าน footing make group ผมก็ย้ายตรงนี้ไปอยู่ใน footing เห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ค้างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผมจะฟิลเตอร์หาอะไรก็ตามผมตรงนี้ผม make group นะครับแล้วผมก็ฟิลเตอร์หาคำว่าคอลัมน์ไอ้นี่ค้างไว้เห็นไหมครับแล้วกดคอลัมน์ถ้าเราออกครับดับเบิลคลิกซ้ำครับมันก็จะเอาตัวที่เราล็อกไว้ออกไปซึ่งผมก็จะเอาตัวเลขสากลเก็บไว้อย่างนี้เข้าใจไหมครับออกไปซึ่งต่อไปนี้ผมก็จะลบออกไปนะผมจะล็อกคอลัมน์ครับบีมคอลัมน์ฟูตติ้งเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปง่ายต่อการทำงานแล้วตอนนี้ผมก็จะเลือกกดตัวนี้กดฟูตติ้งกดตัวนี้กดคอลัมน์เห็นไหมครับมันก็จะง่ายต่อการที่ผมจะทำงานถูกไหมมันคือการล็อกเข้าไปครับแหมชีวิตดีๆนะครับนี่คือการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานนะ make group ครับแล้วก็กดบีมเห็นไหมครับว่านี่ง่ายมากๆนะครับนะโอ้โหนะฟิลเตอร์หากรุ๊ปก็ได้นะครับผมต้องการจะทำนะครับกรุ๊ปเนาะก็กดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ผมก็เลือกเลยนะมันมีกรุ๊ปอยู่แล้วครับสตั๊กเจอร์ถูกไหมมีไหมสตั๊กเจอร์ไม่มีก็สร้างเองครับก็กดบวกครับ structure
structure นะครับก็กดโอเคนะครับก็กดตรงนี้ structure อ๋อไม่จะบีมไม่ใช่บีมไม่เอาบีมมันจะเสียเวลาบีมอ่ะกรุ๊ป structure ครับกด apply อ่ะขอล่ามก็กดดีสอครับแล้วก็ structure apply หรือเราจะคลิกตรงนี้ครับคลิกขวา copy group ครับแล้วก็วางตัว footing คลิกขวาแล้วก็ paste ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราพิมพ์ว่า sharp structure เห็นไหมครับก็จะขึ้นแบบนี้มาเก็ตเนาะยังมี history ครับ history คืออะไรครับดูย้อนหลังได้ว่าเราเลือกอะไรบ้างครับตัวนี้นี่ครับย้อนได้นะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะอันนี้ undo ได้ย้อนได้ครับโอ้โหนะง่ายมากๆนะครับ easy and fun เลยนะผมลบตัวหนังสือทิ้งไปแล้วไม่ใช่แล้วเอาเหลือแค่นี้พอนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการทำงานอีกนะครับซึ่งต่อไปนี้ครับผมเรียกว่าการตั้งชื่อทุกคนดูนะเวลาผมสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยผมเมคกรุ๊ปนะครับผมย้ายเลเยอร์ไปอยู่เลเยอร์ฟูตติ้งชิ้นงานตัวนี้ครับถ้าเราคลิกขวานะ Entity Info นะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะไม่มีชื่อว่าฟูตติ้งถ้าต้องการจะให้มันมีชิ้นงานนั้นมีชื่อเดียวกันกับชื่อแท็กหรือเลเยอร์ให้เราทำแบบนี้ครับกดคำสั่งครับ option และตรงนี้ครับ assign instance name ครับกดเลยครับ assign instance name นะก็คือตั้งชื่อให้ตรงกับเลเยอร์ครับจากนั้นก็ติ๊กทุกอย่างไปเลยครับอันนี้มันเป็นวิธีการทำงานนะครับมีอะไรบ้างครับ highlight entity on untag นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับตัวหนังสือได้ให้มันใหญ่ขึ้นครับ16นะครับให้มันใหญ่ขึ้นเวลาดูตัวหนังสือเนี่ยไปกดโนทำไมเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยละตอนนี้ดูนะเวลาผมกดตรงนี้ครับออกคำสั่งครับ footing ชิ้นงานของเราครับก็จะชื่อ footing ด้วยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมปิด color ไปแทนก่อนต่อไปครับ column ใช่ไหมสร้างขึ้นมาครับ make groupย้ายอยู่ในคอลัมน์ปั๊บมันก็จะชื่อคอลัมน์ครับโอ้โหเป็นไงชีวิตดีไหมเห็นไหมครับว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันอำนวยความสะดวกนะในการทำงานนะครับในการนี่นะครับมากมากเลยนะดึงมาคานเมคกรุ๊ปตั้งชื่อตั้งเลเยอร์บีมแล้วมันจะชื่อว่าบีมครับนี่ครับเสร็จเลยทันที easy and fun ครับผมนี่เครื่องมือเพียบเลยนะต่อไปไฮไลท์โหมดครับอันนี้เหมือนกันเลยนะกดหลอดไฟครับแล้วกดบีมคอลัมน์แล้วก็ฟูตติ้งครับมันก็จะเช็คให้เราครับเซเลกต์อีกเหมือนเดิมนะกดเซเลกต์ได้เซเลกต์ต่อไปนะครับเรามาดูการดีลีทครับถ้าเราสร้างเลเยอร์ถูกไหมก็คือแอดถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือดีลีทใช่ไหมถ้ากดดีลีทตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะลบทั้งหมดเลยยกเว้นส่วนที่เราล็อกไว้นะครับก็แต่ถ้าการลบเพียตัวทำยังไงคือถ้าการลบเพียตัวทำยังไงวิธีการคือคลิกขวาครับตรงนี้แล้วก็ delete คลิกขวาครับแล้วก็ delete หรือลบหมดก็ได้ครับไอตัวล็อกก็จะไม่โดนลบด้วยเข้าใจไหมครับต่อไปสุดท้ายนะครับเครื่องมือตรงนี้ครับเรียกว่า import tag and export tag นะเรายังพัฒนาในเวอร์ชันหน้านะครับตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำสั่ง quick data link อ่ะมันก็ import layer ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราพัฒนาต่อในรุ่นหน้านะครับก็นี่แหละครับเครื่องมือนะโดยรวมทั้งหมดนะครับในส่วนที่เป็นตัว tag tool นะซึ่งผมอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะก็ใช้ร่วมกับตัว wiz tool แล้วก็ coolic la ก็ได้นะจะช่วยให้การทำงานเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ